อายุราโอ้ยท่านอดีตเลขามาทำไมเนี่ยโอ้อย่าบอกนะเอาดอกไม้มาให้คุณธนิกาเหรอได้เอาวางไว้ที่โต๊ะเลยแล้วก็เซ็นชื่อไว้ด้วยคุณธนิกาไปประชุมเดี๋ยวกลับมาฉันจะบอกให้พี่แกเข้ามาในห้องคุณธนิกาได้ยังไงวะเอ้าพูดตลกตลกถ้าคุณธนิกาเขาไม่อนุญาตฉันจะเข้ามานั่งอยู่ในห้องเขาได้ยังไงเขากลัวว่าฉันจะเบื่อเขาก็เลยให้เข้ามานั่งในห้องทำงานของเขาจริงอ่ะดูดิก็เป็นซะอย่างเงี้ยพูดความจริงอะไรไปก็ไม่เชื่อถ้านายไม่เชื่อนายก็ไปถามคุณธนิกาเอาเองก็แล้วกันแต่ก็เข้าใจอ่ะนะว่าชีวิตอย่างนายเนี่ยมันคงไม่มีเวลาไปอัปเดตชีวิตของคนอื่นคงวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่อัปเดตชื่อของคนอื่นเขาบ้างเดี๋ยวฉันจะอัปเดตให้ฟังก็แล้วกันตอนนี้ฉันกับคุณพ่อคุณธนิกาเนี่ยเข้าขากันมากเลยคุยกันทุกเรื่องและท่านก็ไว้ใจฉันมากและฉันกับคุณธนิกาเราก็คุยกันแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะฮะฉันเนี่ยรู้เรื่องแกกับคุณแล้วคุณเขาก็ไม่มีวันปล่อยมือจากแกแน่นี่แกอย่ามาทำให้คุณธนิกาต้องตกอยู่ในอันตรายกับพ่อคุณเหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านมาเลยโอ้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่อัปเดตชีวิตของคนอื่นเขาเลยพูดก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วฟังไว้ด้วยนะไว้ก่อนเพื่อนของฉันเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาจากเมืองนอกแล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับไปเป็นแม่ที่ดีดูแลลูกชายเขาต่อไปฉันก็อิสระไงคุณเขาก็อยากให้ฉันเนี่ยไปมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีๆกับอุทธิกาเข้าใจยังไงส่วนนายก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะฉันเนี่ยไม่ได้มองว่านายเป็นคู่แข่งแล้วกระดูกคนละเบอร์เลยฉันมีงานมีธุรกิจมีอนาคตนายไม่ต้องห่วงเรื่องคุณธนิกาหรอกเฮ้ยใจเย็นนะฟังต่ออีกหน่อยนึงไม่ต้องมองเรื่องของคนอื่นหรอกนะหัดดูตัวเองบ้างตอนนี้นายก็เป็นแค่กระจกเข้าใจป่ะเลิกยุ่งกับคุณธนิกาซะชีวิตนายมันจบแล้วผมขอโทษนะครับปัดโถเอ้ยประชุมเหนื่อยไหมครับผมรู้นะครับว่าคุณธนิกาไม่ชอบผมส่งดอกไม้มาให้ผมก็ทำตามแล้วก็เชื่อฟังมาโดยตลอดแต่วันนี้ไม่อดใจไม่ได้จริงๆครับเดินผ่านร้านดอกไม้ประจำดอกไม้สวยมากผมก็เลยขออนุญาตเอาดอกไม้ให้คุณธนิกานะครับดอกไม้ครับ